เพื่อนๆกินอะไรเยอะกว่ากันระหว่างข้าวเหนียวกับมะม่วงข้าวเหนียวใช่ป่ะกินมะม่วงว้าไม่ปกติรู้ว่ามีใหญ่แต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากกินไงวะเนี่ยพี่ปั๊บพี่ทำผมเครียดแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่ฮะทำอะไรครับเซลฟี่ค่ะโอ้โหเซลฟี่ข้างถนนเลยนะนี่ไงดอกไม้สวยต้องหาคนมาถ่ายให้หน่อยพี่บอยเห็นดอกไม้แล้วก็ฟ้าเซนหนึ่งส่วนสามแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้เนี่ยนี่ไงเห็นดอกไม้แล้วก็ฟ้าต้องเอาดอกไม้แล้วก็ฟ้าด้วยเหรอหนึ่งสองหนึ่งสองชุดคอลเลคชั่นใหม่นะคะ จากพิจิตราคลอสเซ็ตเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะเป็นแบบเดี๋ยวดอกไม้ทั้งหลังปากมือทั้งหมด EP นี้อะไรยังไม่บอกเพื่อนๆเลยมาถึงถ่ายชุดเลยขึ้นเลยใช่ป่ะปึ๊บพิจิตราโคเซ็ตอย่างเงี้ยหรอใช่จริงๆแล้วมาทำธุระแถวนี้แล้วแถวนนทบุรีใช่ไหมคะมันคือแถวนนทบุรีก็ดูทางโอ้โหหลงจนไม่รู้แต่ละ EP คุณพามาโอ้โหไม่ก็เลยอยากแวะปกติเวลาเราไปไหนเราก็ชอบแบบแวะร้านคาเฟ่แวะอะไรเนี้ยแต่ละพื้นที่แต่ที่ชอบอ่ะชอบร้านคาเฟ่ที่แบบเจ้าของทำเองอ่ะเจ้าของสร้างเองเหรอสร้างคาเฟ่เองเงี้ยหรอสมาร์ทบิสซิเนสอ่ะทำเองแบบเป็นโลคอลเป็นท้องถิ่นอ่ะใช่ก็เลยแบบเซิร์ชแล้วมาเจอร้านนี้ถึงจะมายากหน่อยจะบอกว่าเมื่อกี้คือผิดกี่รอบแล้วผิดประมาณ8รอบหลงทางมัน8รอบอ่ะเมื่อเรามาถึงคือยังไม่บอกชื่อร้านเค้าเนาะยังไม่บอกมาถึงก็ถ่ายรูปแล้วก็ใช้ผมถ่ายรูปไม่พอถ่ายชุดตัวเองอีกไม่ทางเข้าเค้าแบบเก๋มากมีต้นเค้าเรียกว่าอะไรมะม่วงจักรพรรดิเพิ่งเคยเจอเหมือนกันค่ะและเนี่ยแหละครับเป็นที่มาของคำว่ามะม่วงเพราะมันม่วงเออม่วงจริงทางเข้าก็จะมีมะม่วงมีต้นมะยงชิดมีขนุนมีอะไรซึ่งแบบเป็นธรรมชาติฝั่งซ้ายก็เป็นต้นมะยงห่างที่จะปลูกต้นไม้เยอะมากเนาะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแล้วมันเป็นการปลูกแบบบางโซนเหมือนขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราไปอ่านข้อมูลร้านเขามาก่อนจะอ่านข้อมูลร้านค้าเนี่ยช่วยบอกก่อนว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ร้านคลองอ้อมคาเฟ่แถวนนทบุรีค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่แบบเจ้าของทำเองทำด้วยความรักไม่เคยมานะแต่ว่าอ่านประวัติเขาอะค่ะอ่านรีวิวร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากมาดูเหมือนเป็นบ้านสวนของตัวเองเนาะใช่มีความแบบน่ารักมากใช่มีความร้อนมากทางเข้าซับซ้อนมากอันนี้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นอ้อมคลองคาเฟ่ได้ไหมไม่เราต้องเปิดกล้องแบบไหมไม่ต้องขนาดนั้นเขาก็มีทางบอกอยู่ถึงแล้วเห็นไหมคะบรรยากาศร้านร้านพี่สุดยอดเลยครับชิลมากลึกบรรยากาศร้านดีมากโอ้หิวแล้วก็สั่งกาแฟก่อนเลยกาแฟก่อนเลยวันนี้มารบกวนนิดนึงได้ค่ะจุดเด่นของที่นี่คืออะไรล่ะคะเมนูเด็ดต้องถามก่อนว่าทานชอบทานเป็นกาแฟนมหรือว่าเป็นกาแฟดำคะถ้าเป็นกาแฟดำจะอยู่ด้านขวามือทางขวามือก็จะเป็นกาแฟนมของนี้เป็นลาเต้ของอ้อมลาเต้ผมอยากลองคูคูกาโน่ครับมีชาบูด้วยเหรอคะมีชาบูด้วยเหรอคะชาบาบูตองชาบาบูตองอันไหนที่มันแบบไม่เข้มมากบ้างคะจะลดช็อตให้ก็ได้ค่ะเป็นของอ้อมลาเต้ออนเดอะล็อกไหมคะถ้าทานง่ายปกติที่เจี๊ยบทานเป็นกาแฟนมหรือว่ากาแฟนมค่ะแต่ว่าแบบปกติจะลดช็อตเป็นแบบช็อตเดียวเลยได้ค่ะเป็นลาเต้ของอ้อมลาเต้ก็ได้ได้ค่ะลองชิมค่ะแล้วที่นี่มีขนมอะไรบ้างคะที่คนทานคู่กับกาแฟของเราเมนูขนมจะอยู่ด้านนี้นะคะวันนี้เราจะเป็นโฮมเมดค่ะอันนี้ต้นเอ้ยอะไรนะมะม่วงก็ของมะม่วงเป็นยายกามค่ะพันของเมืองนนท์ค่ะน่ารักมากเหมือนที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เลยอ่ะมันเหมือนยังไงก็ไม่ต้องกินข้าวละเพราะว่าสั่งขนมไปทั้งหมด8มะม่วง1เป็น9กาแฟอีก2เป็น10โอ้โหเดี๋ยวเรามาแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟได้เลยครับเขาเอาฝาประตูมาทำใช่เหมือนหน้าต่างเนาะโต๊ะเตอะนี่ก็เหมือนเอาหน้าต่างมาทำนะแล้วตอนนี้บ้านเจ้าของคาเฟ่นะครับไม่มีประตูหน้าต่างแล้วนะครับมันอยู่นี่หมดแล้วอ
เยอะมากเราสั่งทั้งหมดที่ร้านมียกเว้นน้ำก้าวอะไรแบบดูน่ารักมากแล้วก็ดูวิถีดูตั้งแต่ต้นก็จะรู้นะครับว่าใช้วัตถุดิบที่มีในร้านทั้งหมดนะมะพร้าวกล้วยแล้วเมื่อกี้มีอะไรอ่ะมะยงชิดเนี่ยมะยงชิดอันนี้มะยงชิดนี่เอามาทำเค้กเค้กมะพร้าวนะคะอ้าวคนเรียกพี่บู้ทำอะไรพี่บู้เหรอเจอพี่บู้ก็เจอกันในตามในน้ำเจอกันในน้ำเจอกันตามลำคลองนะพี่บูบูนะครับก็เป็นสามีแล้วใช่ไหมสามีของพี่ตุ๊กกี้นะครับนี่ถ้าเป็นภรรยาพี่ตุ๊กกี้จะผิดคนเฮ้ยจะอยู่ก็ได้นั่งเรือเลยชิวๆนี่มาเลยนะพี่ชิวมากยิ่งสีหลังสี่โมงครึ่งนะคุณจะแบบฟิลดีมากล่องไปนู่นแหละเจ้าพญาไปตรงดูพระแก้วดูบ้านพี่ฮิวโก้อะไรอย่างเงี้ยชิวมากเดี๋ยวเราหลังนัดกันดีค่ะใช่นัดกันพี่เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นๆโทรมาเด้อหนึ่งโอเคหลังจากที่เราทักทายโอ้โหไปนะเหมือนญาติมาเยี่ยมบ้านอ่ะแล้วแบบเราออกมาลานที่บ้านแล้วก็เจอพอดีเนี่ยโอ้โหเริ่มแล้วนะนี่เป็นอะไรนะโคโคกาโน่เป็นกาแฟผสมกับมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะยงชิดนะคะมีมะพร้าวบานอฟฟี่ก็เป็นกล้วยหอมของเขาเองใช่อันนี้ก็เป็นผมจะกินแล้วนะคุณอธิบายไปอ้าวผมกินก่อนละอันนี้อะไรนะคะพานาคอตต้าไม่ใช่เพราะอะไรพานาคอตต้าอะไรมั่วซั่วนี่มะยงชิดรสชาติเป็นไงพี่บอยอร่อยมากครับกินแบบไม่พูดไม่ชิมเมื่อกี้ที่คุยกับเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าที่เขาอยากทำเค้กเองปรับสูตรเองเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทานหวานแล้ววัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเขาก็เลือกเองจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะอร่อยมากที่สำคัญคือตรงเวลาเบิร์ดไอตัวเค้กเนี่ยครับจะหวานน้อยสมมุติแล้วว่าอยู่พี่เจี๊ยบกินใหญ่เลยอันนี้ดูสิน้องชอบมะยงชิดมากน้องชอบมะยงชิดมากแล้วนางจะแฮปปี้มากเวลามีมะยงชิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะผมจะไม่แย่งนางกินเลยอันนี้มันคือไม่ใช่แค่มะยงชิดอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ว่าตัวครีมมันอร่อยอยากลองตรงครีมอ่ะคือผมเป็นคนไม่กินผลไม้เปรี้ยวเท่าไหร่ก็เลยยิ่งเป็นครีมที่มันเป็นมีความแบบไล่ๆนิดนึงโอ้โหกินแย่เลยอ่ะพี่เจี๊ยบอ่ะนี่ลองมะม่วงพันกล่ำมะม่วงอะไรนะอะไรกล่ำมะม่วงพันกล่ำอร่อยมากคือข้าวเหนียวมูนเนี่ยไม่ต้องรากกะทิเพิ่มหรอกจบเลยกำลังดีมีความหอมมั่วเลยถ้าสั่งข้าวเหนียวมะม่วงมากินอ่ะเพื่อนๆกินอะไรเยอะกว่ากันระหว่างข้าวเหนียวกับมะม่วงข้าวเหนียวใช่ป่ะกินมะม่วงอันนี้กินข้าวเหนียวแต่เขากินมะม่วงอะไรก่อนต้องหมายถึงว่าตัวเองกินอะไรเยอะใช่ไหมอ๋อหมายถึงบอยใช่ไหมอ๋อคือบอยกินมะม่วงเจ๊กินข้าวเหนียวบอยกินข้าวเหนียวจริงจริงอ่ะถามคนดูว่าส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆอ่ะเวลาสั่งมากินอ่ะอะไรหมดก่อนระหว่างข้าวเหนียวกับมะม่วงตอนที่ทำรถคุ้มพวงตามดูตลอดเลยนะตอนนี้ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่เรื่อยๆครับอนุโมทนาด้วยขอบคุณมากครับขนมกินกันคู่ๆขนาดนี้ไม่เบื่อของคาวเลยเหรอไม่เบื่อท้องไม่กินแบบของคาวมั้งหรอมีแต่ของหวานเนี่ยไม่กระเพาะแยกได้ผู้หญิงเป็นแบบนี้อ๋อกระเพาะของผู้หญิงจะมีกระเพาะแยกเป็นของหวานแล้วของคาวอ๋อผู้ชายไม่มีผมเพิ่งรู้ว่ากระเพาะผู้หญิงเป็นอย่างนี้ของหวานก็ต้องเรียนอนาโตมีใหม่แล้วเนี่ยเราก็เตรียมไว้เตรียมร้านหนึ่งไว้เป็นร้านลาดหน้าร้านนี้เป็นร้านของญาติเจ็บเองกินมาแบบนานมากแล้วอะค่ะไม่หมดสักทีร้านก็จะอยู่โซนนนทบุรีสนามบินน้ำตอนช่วงรถกับข้าวอะค่ะพี่เขาก็ทำลาดหน้ามาแบบยัดใส่หลังรถเราให้ไปแจกบ่อยเหมือนกันก็วันนี้เรามาแถวนี้เราก็จะไปเยี่ยมเขาหน่อยเดี๋ยวพี่บอยต้องเป็นคนเลี้ยงลาดหน้าเจี๊ยบวันนี้มื้อนี้เจี๊ยบเลี้ยงขนมสบายโหลาดหน้าจิบเดี๋ยวเรากินขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปโน่นใช่ดูนี่ฝนตกแล้วเดี๋ยวจะไปจ่ายตังค์แล้วก็เอานี้กลับไปกินจะไปกินอีกที่แล้วหิวกินรัดหน้าค่ะหิวจะกินให้แบบถล่มทลายเลยเอาให้แบบหมดร้านอ่ะถึงแล้วเย้นี่ให้ดูชื่อร้านก่อนนะคะพระมหาชนจะบอกว่าร้านเขาแบบดังมากเรามาถึงร้านแล้วนี่มีคนเยอะอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปหาพี่แป๊กก่อนนะหาพี่แป๊กก่อนนะไม่ต้องเรียกฉันปวดหัวมากนะพี่แป๊กพ่อเขาพี่แป๊กพ่อเขาพี่ปวดชื่อพี่ปุ๊บปั๊บ
ตรงญาติไข่ปะเนี่ยพี่แปะแปะที่พ่อครับพี่เจ็บสั่งยังอ่ะสั่งแล้วหิวก่อนมาสั่งไปสั่งที่บุกเปาไปก่อนแล้วพร้อมหิวมากหิวมากมาแล้ว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 พี่เซนว่ามาแถวนี้ต้องร้านนี้เท่านั้นนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่แล้วจะพอกินเหรอพี่ผมหิวมากเลยนะพี่อันนี้ผมมาโชว์ก่อนว่ามันเป็นร้านหน้าที่แบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่ตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นของร้านนี้พี่ปั๊บแต่ว่าผมว่าเนี้ยมันจะไม่พอกินนะพี่เพราะว่าผมหิวมากเลยวันนี้จานนี้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเขาชิมลองท้องไปก่อนนะเดี๋ยวหลับพี่เดี๋ยวผมจัดเต็มให้เลยจัดเต็มให้เลยผมรอแล้วเนี่ยเต็มที่เลยแต่ว่าได้งั้นผมฝากไว้นะครับผมหิวมากพี่เมนูที่จะทำให้พี่บอยทานวันนี้มันพิเศษขนาดไหนครับโอ้พิเศษสุดเลยพี่คือมันแบบที่สุดในร้านของร้านแปรละหน้าเลยอะรู้ว่ามีใหญ่แต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากใหญ่มากจริงดูอันนี้ดิเปรียบเทียบกับอันนี้นี่ของเจี๊ยบนี่ของพี่บอยผิดแล้วผมไม่น่าไปดูถูกเขาเลยเยอะมากนี่ล็อบสเตอร์1 2 3แล้วก็กุ้งมังกร7สีอีก1อ่ะกินไงวะเนี่ยพี่ปั๊บพี่ทำผมเครียดแล้วเนี่ยจานนี้จานนี้พี่ขายกี่บาทจานนี้ 30,000 พี่เท่าไหร่นะพี่ 30,000 30,000ไปละเอานี้ไปห่อแล้วกลับบ้านเหนื่อยยังไม่ต้องกินเลยเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่กินแล้วอันไหนบอกอันนี้เล็กไปเป็นไงล่ะบอกแล้วว่ากินได้หมดพี่ ผมจะไปกินยังไงหมดปกตินะคะราคาเริ่มยังไงก็เริ่มตั้งแต่50บาท50บาทผมก็เริ่มจานใหญ่ครั้งแรกก็ร้านหน้าบริโลก 1,500 บริโลกก่อน 1,500 ตอนนั้น 1,500 นี่มีอะไรบ้างพี่เพราะฉะนั้นเป็นพวกกุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสร็จก็วัตถุดิบดีแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นนะพี่ผมเตรียมปลาเก๋ามุกจัดจันเลยนะเอาเป็นเลยนะพี่ตัวกับ3โลทำไปแล้วด้วยเอาไว้รอบหน้าไว้รอบหน้านะพี่เดี๋ยวมาอีกแน่นอนจริงๆแล้วผมว่าต้อนรับลูกค้าทุกระดับแหละผมก็ค่อยๆไต่เต้ามาแบบจะเป็นเพลิงนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นขั้นนะครับจนแบบเหมือนกับว่าคนนี้เคยลอง 1,500 ก็คนนี้มาเป็น 3,700 ตามค่อยๆค่อยๆคือเคยมาทานหลายรอบแล้วรู้ว่ามันอร่อยจริงคุณภาพดีจริงแล้วร้านเขาดังมากอยู่แล้วแต่ร้านหน้าหาชนเนี่ยจริงๆเรารู้ที่หลังแล้วใช่เรารู้หลังคนอื่นอีกใครที่สนใจเนาะก็มากันได้ร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่ถนนสนามบินน้ำนะครับซอยนนทบุรี46เข้ามาประมาณ200เมตรอยู่ขวาหยุดทุกวันพุธโอเคถึงเวลาทำโทษตัวเองแล้วครับอะไรเอ่ยเหนื่อยกว่าเตะฟุตบอลกินรัดหน้าไงนี่เรากินมา2ชั่วโมงแล้วเนาะโอ้ที่เห็นเนี่ยคือพยายามแล้วนะไม่พยายามอร่อยด้วยนะแต่เราถือว่ามันแบบไม่ไหวไม่ไหวมันต้องเอาไปฝากคนที่บ้านอ่ะคราวหน้าเรามาสัก20คนเนาะ20คนผมว่าทีมบอลพี่บอยเออต้องเอาทีมฟุตบอลมากินรัดหน้าที่นี่แปะรัดหน้ามหาชนนะครับโอ้ยวันนี้เป็นอะไรที่เป็นทริปที่แบบไม่น่าอวดดีเลยไม่น่าแบบทำเป็นหิวมากเลยแต่มันดีไหมล่ะมันดีมันฟินมันอร่อยมาก
็กลับไปกินที่บ้านต่อแน่นอนนะครับก็เป็นบุญปากบุญท้องของคนที่บ้านเราเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับอยากให้เราไปไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะๆเลยคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งอีกต่างหากนะครับเพื่อจะได้ตั้งเตือนเอาไว้ไม่พลาดทุกๆ EP ของพวกเราครับผมงั้นเดี๋ยวเราที่เหลือไปห่อไหมใช่ต้องแบ่งไปสักกี่ชุด10ชุดยังได้เลยอ่ะไปแล้วไปยกเว้หรอบ๊ายบายไอ้โอ้โหกลิ่นท้องจะแตกแบบสุดเลยอ่ะอ้าวพี่บอยจะไปไหนพี่ครับครับผมกลับแล้วไงพี่พี่อะไรนะครับเดี๋ยวได้จ่ายตังค์เลยครับเดี๋ยวไปดูได้เช็คเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ทั้งหมดสามหมื่นหกพี่บอยแต่พี่บอยบอกว่าพี่บอยจะเลี้ยงนะเลี้ยงทีมงานรับคนล้างจานไหมครับ